ดวงเฮงรอเฮจ๊ะนงพนีซื้อลอตเตอรี่โปรยแจกแฟนๆหน้าเวทีมิติใหม่คอนเสิร์ตจ๊ะนงพนีซื้อลอตเตอรี่เหมายกแผงโปรยแจกแฟนคลับหน้าเวทีเก็บไว้ลุ้นรางวัลงวดนี้ไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็จัดเต็มตลอดล่าสุดสร้างมิติใหม่ในการเล่นคอนเสิร์ตจนเกิดเป็นไวรัลอีกแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีโดย Facebook วรรยามหาดไทยของผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์คลิปการแสดงของนักร้องลูกทุ่งสาวพร้อมข้อความระบุว่ามิติใหม่การเล่นคอนเสิร์ตก็ซื้อลอตเตอรี่แจกไปเลยสิคะโดยภายในคลิปจะได้ควักเงินซื้อลอตเตอรี่หลายใบจากแม่ค้าที่มาเปิดแผงขายหน้าเวทีขณะเจ้าตัวกำลังโชว์คอนเสิร์ตอยู่ก่อนจะนำลอตเตอรี่ทั้งหมดมาแบ่งกับแดนเซอร์ให้ช่วยกันโปรยแจกแฟนๆหน้าเวทีเรียกว่านอกจากร้องเพลงจัดเต็มพร้อมเสิร์ฟความสนุกแล้วยังตอบแทนแฟนๆด้วยการให้โชคอีกงานนี้ใครที่ได้ลอตเตอรี่จากสาวจ๊ะไปเก็บไว้ลุ้นรางวัลงวดที่จะถึงมีได้เลยหวังว่าจะดวงเฮงพร้อมเฮกันทั้งหมดเลยนะมรดกเสียปาน30ล้านวุ้นไม่จบอดีตเมียร้องถูกเบี้ยวเผยเงินไม่เหลือแล้วพี่สาวโต้กลับมรดกเสียปาน30ล้านวุ้นไม่จบเรื่องถึงศาลอดีตเมียร้องถูกเบี้ยวไม่จ่ายให้ลูกชาย2ล้านแถมเงินรายเดือนก็ไม่ได้เผยเงินไม่เหลือแล้วพี่สาวโต้กลับวันที่8มีนาคม66จากกรณีนายยงยุทธแก้วสวนจิกหรือเสียปาน30ล้านที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งและได้มอบมรดกส่วนใหญ่ให้กับลูกชายที่เกิดกับอดีตภรรยาโดยมีพี่สาวของเสียปานเป็นผู้จัดการมรดกล่าสุดทีมงานเพจโหนกระแสได้รับการร้องเรียนจากอดีตภรรยาของเสียปานว่าลูกชายไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้โดยตามพินัยกรรมของเสียปานระบุว่าจะมอบเงินให้ลูกชาย2ล้านบาทและให้พี่สาวของเสียปานจ่ายเงินรายเดือนให้ลูกชายเดือนละ 7,000 บาทแต่นับตั้งแต่ตุลาคม2565เป็นต้นมานางสาวมดอดีตภรรยาเสียปานบอกว่าไม่ได้มีการดำเนินการใดๆตามที่ระบุในพินัยกรรมทำให้ต้องออกมาฟ้องศาลเพื่อให้อีกฝ่ายดำเนินการตามพินัยกรรมโดยทั้งสองฝ่ายมีนัดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่30มีนาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายพี่สาวของเสียปานไม่ได้ไปขึ้นศาลตามนัดจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านหนองบ่อตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่ดินและตึกห้องแถวที่นางสาวสุธีราแก้วสวนจิกหรือ9ที่สาวของเสียปานอาศัยอยู่โดยบ้านและที่ดินตรงนี้เสียปาน30ล้านซื้อให้พี่สาวและพี่เขยปรากฏว่าบ้านปิดเงียบส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่สาวก็มีคนอื่นเช่าไปแล้วสอบถามจากชาวบ้านว่าพี่สาวไปทำงานที่ต่างจังหวัดและไม่เห็นพี่สาวเสียปานมาเกือบ2เดือนแล้วมีแต่สามีและลูกสาวของพี่สาวเสียปานอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวติดต่อพี่สาวเสียปานได้ทางโทรศัพท์โดยได้รับการเปิดเผยว่าตอนนี้ตนมาทำงานช่วยเพื่อนทำร้านอาหารที่จังหวัดภูเก็ตส่วนเรื่องที่ดินของน้องชายและบ้านได้ขายไปแล้วราคา3ล้านบาทสำหรับเรื่องที่อดีตเมียเสียปานร้องสื่อตนไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลในเรื่องขายบ้านและที่ดินหลังจากน้องชายเสียชีวิตก็ได้คุยกับอดีตภรรยาของเสียปานตนก็บอกว่าขายได้3ล้านบาทนะหมดก็รับรู้แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆคือค่านายหน้าค่าภาษีที่ดินและค่าอื่นๆเหลือเงินอยู่2ล้าน5แสนบาทแต่ที่ยังไม่โอนให้อดีตภรรยาน้องชายเพราะเขาอยากได้ทั้งหมด3ล้านบาทตนก็อธิบายให้เขาฟังแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักนะแต่ดูแล้วเขาไม่ฟังเขาอยากได้เต็ม3ล้านบาทส
ส่วนการส่งเงินให้น้องเกาลัดที่จะส่งให้ส่งเดือนละ 7,000 บาทเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันและตามพินัยกรรมของเสียปานเมื่อลูกชายอายุครบ20ปีถึงจะได้2ล้านบาทตอนแรกคุยกับอดีตเมียเสียปานก็รู้เรื่องแต่พอมาทีหลังกลับพูดเป็นแนวใหม่และตนจะกลับอุดรเพื่อไปดำเนินการเรื่องฟ้องร้องมรดกเสียปานก่อนวันที่30มีนาคมนี้ทั้งนี้ทางญาติเสียปานเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเงินถูกหวยของเสียปาน30ล้านตอนนี้ไม่เหลือแล้วเพราะสมัยเสียปานมีชีวิตอยู่รักลูกชายคือน้องเกาลัดมากนอกจากจะส่งให้เดือนละ 7,000 บาทแล้วยังแอบเอาเงินที่ถูกหวยไปให้อดีตเมียและลูกชายเรื่อยๆจนเงินไม่เหลือแต่ข้อเท็จจริงเหลือเท่าไรเรายังไม่รู้เพราะพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกหลังเสียปานชีวิตไปแล้วตอนนี้คงเหลือแต่บ้านและที่ดินที่เสียปานซื้อเอาไว้โดยทราบว่าอดีตภรรยาอยากได้ตรงนี้ด้วยเพจดังทำเรย์แมคโดนัลด์งานเข้าหลังพูดถึงฉากจูบอ้ำเมื่อ20ปีก่อนเรย์แมคโดนัลด์งานเข้าหลังเพจหนังดังพูดถึงฉากจูบกับอ้ำพัชราภาในภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทั้งเท2003โดนชาวเน็ตจวกยับหากเอ่ยชื่อนางเอกระดับตำนานอย่างอ้ำพัชราภาคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะแม้ว่าช่วงหลังๆเธอจะไม่ได้มีผลงานให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ชื่อและกระแสก็ไม่เคยหายไปจากสังคมเพราะอ้ําถือเป็นดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงที่โลดแล่นสร้างชื่อเสียงมานานกว่า25ปีและหลายคนอาจไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือเฟกโกหกทั้งเท2003ที่มีนักแสดงดังในยุคนั้นอย่างต้าบาร์บี้ลีโอพุทธและเรย์แมคโดนัลด์ร่วมด้วยเฟกโกหกทั้งเทเนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ20ปีเพจหนังดังที่มีคนติดตามกว่า1ล้านคนจึงนำเกร็ดเบื้องหลังในการถ่ายทำมาเล่าให้แฟนๆฟังระบุว่าฉากเลิฟซีนของนาและซุงเรแมคโดนัลด์ลืมบทเพราะตื่นเต้นที่ได้เล่นกับอ้ำพัชราภาภาพที่เห็นในเฟกไม่มีการเตรียมและอีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันไดอาล็อกหนังเดิมทีจะเป็นการแค่จูบกันเบื้องหลังเรคิดว่าเล่นให้มันผ่านไปก็พอเลยไม่ได้มีการเตรียมหรือซักซ้อมกับอ้ำพัชราภาจริงจังพอถึงคิวที่ต้องแสดงจริงปรากฏตัวว่าเขาก็เล่นจริงจูบปากอ้ำแต่ผู้กำกับไม่สั่งคัดสักทีเรเลยอยากลองในเมื่อได้จูบแล้วก็อยากไปให้สุดโพสต์จากเพจดังปล่อยอินเนอร์ไปเต็มที่ปรากฏตัวว่าเขาอยากจะเอาลิ้นไปประกบอ้ำแต่ติดที่ฟันของอ้ำบล็อกเอาไว้เพราะเธอไม่รู้ว่าจะต้องเล่นออกมาแบบไหนสุดท้ายภาพเลิฟซีนที่ได้เห็นในหนังทำเอาชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจมองว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายการละเมิดอีกฝ่ายหรือไม่ชาวเน็ตวิจารณ์เรความเห็นชาวเน็ตความคิดเห็นชาวเน็ต